พี่ชอดขอพูดนางเอกคนนี้ขึ้นท่านลูกรักแล้วจริงหรือเปล่า เป็นเจ้าแม่แห่งวงการละครเลยก็ว่าได้สาหรับพี่ชอตสายทิพย์ที่ไม่ว่าจะทําเรื่องไหนก็ปังไปสมหมดทุกเรื่องอีกทั้งละครเรื่องล่าสุดก็ลาจอไปอย่างงดงามและนอกจากนี้ยังมีผลง,งานที่รอเปิดตัวเตรียมลงจออีกหลายเรื่องแถมยังคว้านักแสดงคนเก่งอย่างกรีนสตาราพรมาร่วมงานอีกครั้งจนทํเอาหลายคนมองว่าสาวกรีนนั้นขึ้นแท่นเป็นลูกรักพี่ชอตร,รือเปล่าแน่าพี่ชอตสายทิพย์ได้เผยว่าจริงๆลูกรักมีเยอะเลยเบอร์ตต้นไม้ก็ตอนนี้กรีนมีอีกสองเรื่องแล้วก็กรีนเป็นคนที่มี ความสามารถไม่ใช่แค่ที่พี่เห็นแต่ทุกคนก็เห็นและนอกจากเหนือจากการแสดงแล้วมันเป็นเรื่องความตั้งใจในการร่วมงานกันอย่างที่บอกไม่ใช่กรีนคนเดียวหมายถึงทั้งทีมคือทุกคนที่มีระเบียบวิน,นัยตั้งใจเลยทําทุกอย่างออกมาดีดานกรีนก็บอกว่าขอบคุณพี่สอนมากๆสําหรับตัวเราเพิ่งมาเล่นละครครั้งนี้ครั้งแรกก็รู้ว่าต้องพิสูจน์ฝีมือของเราและทําให้เต็มที่เราก็ตั้งใจกับมันและให้เกียรติกับบทละครให้เกียรติกับคนดูผลที่ออกมาก็ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ